ถ้าเกิดยังจำกันได้นะครับวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมาคุณอิงแพทองทานชินวัตรได้รับกรุณาโปรดเก้าปรดกระหม่อมให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี18ปรากฏว่าวันรุ่งขึ้น19ก็มีบุคคลน,นิรนามคนหนึ่งที่ตามสื่อจะเรียกว่าไอ้มงไปร้องต่อกกตยื่นยุบพักเพื่อไทยก็คือเป็นนายกได้วันเดียวฮะตามการโปรดเก้านะฮะเป็นได้แค่วันเดียวโดนร้องจากเหตุผลที่ว่าจากคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญที่บอกว่า คุณเศรษฐาเนี่ยไปตั้งคุณพิชิตชื่นบานเพราะว่ามีบุคคลอื่นเนี่ยนะยงใหญ่ชักจูงให้ทําเพื่อต่างตอบแทนก็หมายถึงคุณทักษิณซึ่งทางบุคคลน,นี้รนามคนเนี้ยก็เอาความเห็นของสารรัฐธรรมนูญเอามาว่านี่ไงสารท่านบอกอย่างนี้ดังนั้นคุณทักษิณเข้าขายครอบงาพักเพื่อไทยก็เลยยื่นยุบพักอีกทีหนึ่งปรากฏวันนี้ไอ้ม่งคนเดิมนะฮะมาอีกสองคำร้องมาไล่เรียงกันครับนักร้องที่ไม่เปิดเผยตัวตนคนนี้ครับ ยื่นหนังสือร้องเรียนไป19สิงหาคมขอให้สารรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพักเพื่อไทยเช่นเดียวกับที่กะกะตเคยยื่นเรื่องให้ยุบพักเก้าไกลกรณีที่พักเพื่อไทยยินยอมให้บุคคลที่ไม่ใช่สมาชิกชี้นำกิจกรรมของพักในหนังสือร้องเรียนผมขอเรียกคำร้องแรกนะครับำร้องแรกนี้เนี่ยคำวิจัยของสารรัฐธรรมนูญเนี่ยได้มีการอ้างอิงนะครับ นะว่านายเศรษฐามีพฤติการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้แรงในการนับพบนายพิชิตชื่นบานก่อนที่ต่อมาจะนําความกราบบังคมทูลเพื่อเสนอแต่งตั้งนายพิชิตเป็นรัฐมนตรีทั้งนั้นที่เคยถอนชื่อจากบัญชีเสนอแต่งตั้งรัฐมนตรีไปก่อนหน้านี้เป็นพฤติการแสดงให้เห็นว่านายเศรษฐาอ่านมีการเอื้อประโยชน์ไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ใช้อํานาจหน้าที่ในตําแหน่งนายกรัฐมนตรีเพื่อให้ได้ดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีโดยมิชอบ ซึ่งในบางช่วงที่ศาลมีการอ่านคำวินิจฉัยเนี่ยได้มีการอ้างอิงถึงบุคคลอื่นนะครับก็มีการพูดกันว่านี่แหละหมายถึงคุณทักษิณซึ่งในคำร้องแรกตรงนี้เนี่ยบุคคลน,นี้รนามเขาบอกว่าพอศาลท่านบอกแบบนี้ก็เลยมาร้องว่าเห็นไหมนะมันมีบุคคลอื่นเนี่ยมาครอบงำพักเพื่อไทยก็คือมาครอบงำคุณเศรษฐาให้แต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีก็เลยยื่นร้องให้ยุบพักเพื่อไทยเพราะโดนครอบงำล่าสุด เมื่อวานนี้ครับไอ้มงคนเดิมมาอีก2คํคำร้องครับคำร้องที่2นี้ก็คือขอให้ออกคําสั่งให้คณะกรรมการบริหารพักเพื่อไทยพ้นจากตําแหน่งทั้งคณะเพราะอะไรฮะผมอธิบายแบบเข้าใจง่ายๆเพราะว่าในข้อบังคับพักเพื่อไทยเนี่ยมันมีกําหนดไว้ข้อหนึ่งก็คือข้อที่112ระบุเอาไว้ว่าการที่คุณจะคัดเลือกบุคคลให้ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง ต้องให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการดําเนินการดังกล่าวและพักการเมืองต้องมีคณะกรรมการบริหารพักเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินกิจกรรมของพักการเมืองแปลว่าอะไรถ้าเกิดโดนครอบงาแล้วทําไมกรรมการบริหารพักถึงไม่ได้มีการพิจนารณาเลือกนายพิชิตชื่นบานนะฮะและขณะเดียวกันในคําร้องที่สองนี้เนี่ยก็ยังไปอ้างอิงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพักการเมืองอีกมาตราย1 ที่บอกไว้ว่าพักการเมืองต้องมีคณะกรรมการบริหารพักเป็นผู้รับผิดชอบให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญกฎหมายนโยบายและข้อบังคับของพักการเมืองมติที่ประชุมใหญ่ของพักรวมตลอดทั้งระเบียบประกาศและคําสั่งคณะกรรมการต้องกระทําด้วยความรอบคอบระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนต้องให้สมาชิกมีส่วนร่วมรับผิดชอบอย่างแท้จริงในการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองและคัดเลือกสมาชิกบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถซื่อสัตย์สุจริต และมีคุณธรรมจริยธรรมเข้าสมัครรับเลือกตั้งเป็นสอสอหรือตําแหน่งอื่นหรือเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองเห็นไหมฮะตรงนี้เนี่ยเขาก็เลยบองว่าพักเพื่อไทยไม่อาจจะกล่าวอ้างได้ว่ามอบอํานาจให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดดาเนินการแทนได้เพราะมันขัดข้อบังคับพักแล้วก็พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญไม่ฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมร้ายแรงอีกนะครับดังนั้นเนี่ยไอ้คำร้องสองเนี่ย ขอให้กรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยพ้นจากตําแหน่งทั้งคณะก็ดูเหมือนจะไม่มีอะไรถูกไหมฮะก็แค่พ้นจากตําแหน่งเองแต่ไอ้คำร้องสองเนี่ยมันนามาซึ่งคําร้องที่สามฮะเพราะว่าคําร้องที่สามเนี่ยขอให้กกตใช้อํานาจยื่นต่อสารรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีของแพททองทานก็คือความเป็นนายกของคุณแพรทองทานและก็รัฐมนตรีบางคน ที่ท่านกําลังจะตัดตั้งอยู่เนี่ยให้สิ้นสุดลงไปเพราะว่าท่านบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ตอนที่ท่านเป็นกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยตามคำร้องที่2ไงซึ่งอาจทําให้เป็นผู้ไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์และอาจมีพฤติกรรมฝ,ฝ่าฝืนต่อมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงอาจทําให้ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วร์หนึ่งวงเล็บสเชื่อมต่อต่อกันไปอีกเท่ากับว่าอะไร คำร้องชุดนี้แพ็กเกจเนี้ยสามคำร้องยุบพักกรรมการบริหารพักออกจากการทำหน้าที่แล้วไอการออกจากหน้าที่เพราะว่าคุณไม่มีจริยธรรมพอคุณไม่มีจริยธรรมเราก็เลยยื่นถอดถอนท่านจากการเป็นนายกแล้วก็ยื่นถอดถอนท่านจากการเป็นรัฐมนตรีถ้าท่านเป็นรัฐมนตรีที่เป็นกรรมการบริหารพักในชุดที่ตอนนั้นมีการแต่งตั้งคุณพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรี เห็นไหมฮะมันโยงมาแต่คําร้องหนึ่งเลยดังนั้นเนี่ยน่าสนใจมากนะเพราะว่าคําร้องชุดนี้เนี่ยนะทางสํานักข่าวอิสาราเอลเนี่ยท่านก็ยืนยันว่าเป็นเป็นผู้ร้องคนเดิมจากชุดคําร้องที่หนึ่งคำร้องสองสามมาพร้อมกันคนเดียวกันกับคำร้องที่หนึ่งน่าสนใจมากฮนะเพราะว่าถ้าเกิดไปแกะดูรายละเอียดจริงๆเนี่ยโอ้โหมันเป็นเรื่องข้อกฎหมายที่ค่อนข้างละเอียดแม่นยำนะมีการอ้างถึง ทำมินิจฉัยเอาข้อบังคับพักเพื่อไทยเองมามีพระราชบัญญัติประกอบพักการเมืองเอามาประกอบกันอีกซึ่งคน<ๆ>ก็เลยมองว่าอาจจะไม่ธรรมดานะเก็บทุกเม็ดเก็บทุกเม็ดเก็บทุกเม็ดขนาดว่าคําร้องแรกเนี่ยเอ้ยอาจจะแบบเฮ้ยยังไม่หมดเพิ่มอีกครับ <laughs> เพิ่มเข้าไปอีกคาร้องที่สองคำร้องที่ส,สามแล้วลองดูละ่ะคำร้องหนึ่งสองสามเนี่ยถ้าสมมติเป็นตัดญนะ่านี่ไม่ใช่แค่ตัดญ่าละนี่ทั้งตัดญ้า ขุดลากถอนโคนเผาซ้าำเอาให้เอาให้เขาไม่ให้ผุดไม่ได้เกิดอ่ะไม่ได้ผุดไม่ได้เกิด <c oughs> ไปถึงตัวนายกเลยพบเห็นไหมฮะมันทั้งยุบทั้งถอดถอนทั้งแบบจริยธรรมซึ่งถ้ามันไปจริยธรรมมันคือมันอาจจะหมดสิทธิ์เล่นการเมืงองตลอดชีวิตอะ่ะรอบแรกแค่ยุบอย่างเดียวนี่มาแบบว่าเป็นแพ็กเกจแล้วคนเดิมใช่ไหมเนี่ยเขายืนยันว่าคนเดิมคนเดิมเลยนะไม่เปิดเผยชื่อนะฮะ